มีข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่เรียนสายอาชีพใน10ส,สาขามาบอกกันค่ะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็อนุมัติอัตราคา่าเครื่องมือประจําตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ สิประเภทสาขาวิชาค่ะนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติอัตราคา่าเครื่องมือประจําตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวะศึกษาต่อคนตามประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชปี2562ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน10วิชาตั้งแต่ปีการศึกษา2,564เป็นต้นไป10สาขาประเภทอาชีพประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะประเภทวิชาอุตสาหากรรมอัตราค่าเครื่องมือ2,000บาทต่อคนต่อปีการศึกษาพานิชยกรรม1,000บาทศิลปรกรรม 1,000บาทค้าหักรรม1ห0 0่งพัรบาทกเกษตรกรรม1,600บาทประมง1,200บาทอุตสาหกรรมสิ่งทอ1,200บาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1,800บาทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1,200บาทและอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี1000บาทค่ะทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะฝีมือให้เต็มศักยภาพฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่ที่ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วยค่ะสร้างแรงจูงใจให้มีการเรียนต่อสายอาชีวะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยประมาณค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2,564จำนวนทั้งสิ้น383ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นค่าเครื่องมือนักเรียนอาชีวะระดับปวชวปีที่1ในสถานศึกษาของรัฐ429แห่งจำนวน275ล้านบาทและสถานศึกษาของเอกชน445แห่งจำนวน107ล้านบาทค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลนะคะที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะทําให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีเครื่องมือไว้สําหรับการเรียนทุกคนอีกด้วยและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ